เรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงนะคะจะพาไปดูนะทางฝั่งของชลบุรีชลบุรีเนี่ยใครไปพักไหนพักก้าวไกลเองนะคะก็ไปหาเสียงในพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยแล้วค่ะไปที่ลานหน้าอนุสาวรีย์จอมพลมหาอำมาตย์นะคะขออภัยค่ะคุณผู้ชมไปตรงลานอนุสาวรีย์ตรงนี้แหละซึ่งเป็นนะคะจุดแลนด์มาร์คของชาวชลบุรีนะอยู่ตรงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีงานนี้เนี่ยนำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะจากคณะก้าวหน้าได้เดินทางมาลงพื้นที่ช่วยใครคะช่วยคุณกฤตชีวธรรมานนท์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชลบุรีพรรคก้าวไกลเขตเลือกตั้งที่6นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในอำเภอศรีราชานะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลศรีราชาตำบลสุรศักดิ์ตำบลทุ่งสุขลาตำบลบางพระแล้วก็ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอเกาะศรีชังนะคะเป็นพื้นที่ของในพื้นที่ตรงนี้นะนะคะแล้วก็มีถึง10เขตเลือกตั้งด้วยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครั้งที่แล้วนะ1ก็คือคุณขวัญเลิศพาณิชมาสสชลบุรีพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเตรียมที่จะลงสมัครการเลือกตั้งคุณธนาธรก็เลยมาช่วยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชาซึ่งก็ได้รับนะคะกระแสตอบรับในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยไปพูดคุยไปสัมภาษณ์นะคุณธนาธรบอกว่ายังไงต้องขอโทษนะคะกับชาวศรีราชาที่อดีตส.ส.ชลบุรีของพรรคอนาคตใหม่สมัยที่แล้วเนี่ยได้ย้ายไปซึ่งตอนนี้คุณแพรผู้สมัครของพรรคก้าวไกลเนี่ยรอบนี้นะมีอุดมการณ์หนักแน่นแน่วแน่ไม่ใช่งูเห่าอย่างแน่นอนนะฮะในส่วนของนโยบายของพรรคก้าวไกลที่นำเสนอเน้นสร้างรัฐสวัสดิการให้ประชาชนเนี่ยได้มีความมั่นคงในชีวิตมีสวัสดิการพื้นฐานรองรับซึ่งตนเนี่ยก็มีความตั้งใจความคาดหวังว่าชาวจังหวัดชลบุรีเนี่ยที่ชื่นชอบประชาธิปไตยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจะได้นะคะไม่กลับไปหาเผด็จการสำหรับทางด้านของคุณกฤตนะคะหรือว่าคุณแพรนี่แหละอายุ45ปีเป็นผู้บริหารบริษัทพรเทพอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดแล้วก็ในเครือนะคะแล้วก็เป็นกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีด้วยเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค2รุ่นที่4เป็น LGBTQ พูดน้อยแต่ทำงานหนักถ้าตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วจะมุ่งมั่นทำจนสำเร็จรักความยุติธรรมทำก่อนพูดกล้าพูดเพื่อประชาชนนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศการลงพื้นที่ช่วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชลบุรีของพรรคก้าวไกลหาเสียงคุณธนาธรนะก็ไปตรงนี้เลยจุดตรงนี้แต่นอกจากคุณธนาธรนะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมจากชลบุรีเนี่ยย้ายไปดูที่นะภาคเหนือกันหน่อยภาคเหนือเนี่ยโอ้เห็นประตูตรงนี้แล้วนะคะเชียงใหม่แน่นอนเชียงใหม่แน่นอนงานนี้นะคุณผู้ชมแถวแถวประตูเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคุณช่อพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนางสาวเพชรรัตน์ใหม่ชมพูว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลเขต1เชียงใหม่ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1ของพรรคก้าวไกลให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะมาจับจ่ายใช้สอยยามเช้าแนะนำตัวกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพร้อมกับเดินแจกโบชัวร์แล้วก็นโยบายของการหาเสียงของพรรคก้าวไกลการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะคะคุณชอบบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็เป็นกระแสตอบรับอย่างดีจากชาวบ้านที่พบปะนะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็มาขอถ่ายรูปภาพแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลือกพรรคก้าวไกลที่สำคัญในเขตเลือกตั้งที่1ของการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยนะคะนางสาวสุภกรีฉัตรกัญญารัตน์ผู้สมัครเขต1ของพรรคอนาคตใหม่แพ้คะแนนให้กับทางด้านของคุณทัศนีบูรณุปกรณ์ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไปเพียงแค่700คะแนนนะจึงถือว่าประชาชนเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ยังหวังว่าจะแบ่งเก้าอี้ส.ส.เชียงใหม่ในครั้งนี้ได้
นะซึ่งที่ผ่านมาสสของพรรคอนาคตใหม่ครั้งก่อนเนี่ยที่หลายคนก็ยังมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะทำงานการเมืองไม่ค่อยเก่งทำงานไม่เป็นแต่หลังจากการเข้าสภาทุกคนก็รู้แล้วว่าการทำงานของสสคนรุ่นใหม่ก็ดุดันไม่เกรงใจใครจึงเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารประเทศนั่นเองขณะเดียวกันนะเรื่องของกฎหมายของความหลากหลายทางเพศแม้จะยังไม่ผ่านแต่ยังมีการทำงานต่อเนื่องนะแม้จะค้างไว้อยู่แต่เชื่อว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มคนหลากหลายทางเพศก็ยังให้การสนับสนุนนอกจากนี้มีเรื่องอะไรมีนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วก็การแก้ไขปัญหานะคะควัน PM 2.5 นโยบายต่างๆอีกมากมายที่เรียกว่าก็จะโดนใจพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นลำปางไปเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยมาเชียงใหม่ส่วนอีก2วันเนี่ยเดี๋ยวก็ยังไปช่วยเชียงใหม่อีกหลายพื้นที่หลายเขตนะคะไปหาเสียงก็มองว่าประชาชนให้การตอบรับดีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แต่ตอนนี้ก็มีนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ให้โอกาสคนหนุ่มสาวมากขึ้นจึงเป็นฐานเสียงที่จะขอคะแนนจากผู้มาเลือกพรรคก้าวไกลมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ